ับการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้สำหรับในส่วนของ Safety เด็กฟีเจอร์ก็ว่ามีแนวโน้มที่จะเปิดปรับตัวขึ้นก่อนนะคะโดยมองว่าก็เป็นไปตามบรรยากาศการลงทุนที่อยู่ในเชิงบวกหลังจากที่เห็นการดีกลับของดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของยุโรปเองแล้วก็ในฝั่งของสหรัฐโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในส่วนของภาคบริการแล้วก็ในส่วนของการจ้างงานภาคเอกชนอีกทั้งมีความคาดหวังในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปโดยทั้งนี้ก็เมื่อวานเห็นนักลงทุนต่างชาติได้ซื้อต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นอีก 1,102.71 ล้านบาทโดยก็มีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส3ที่ทำให้มีแรงซื้อคืนเข้ามาในหุ้นหลายตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานหรือว่าหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังจากที่ร่วงลงมาแรงในสัปดาห์ก่อนก็มองว่าคงจะเป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของตัว Z50 เองแล้วก็ในส่วนของ S50Z11 มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปก่อนโดยในส่วนของ S50Z11 มองว่าน่าจะขึ้นไปบริเวณ600ถึง610จุดในช่วงเปิดตลาดแต่ก็มองว่าด้วยความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าอยู่โดยวันนี้ก็จะมีการประชุมในส่วนของธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีการคาดการณ์ในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมแล้วก็อาจจะมีในส่วนของมาตรการที่ออกมาในส่วนของการเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปซึ่งก็คงต้องติดตามดูความคืบหน้าต่อไปดังนั้นเนี่ยในระหว่างวันที่มองว่ายังคงเห็นความผันผวนค่อนข้างมากก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรในส่วนของ S50Z11 ในกรอบ580ถึง610จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureสำหรับตัว PTTEP Z11 จากที่ราคาฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง2วันแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายยังค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ยังเห็นการปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นและเครื่องมือ MACD รวมถึง Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาลบต่อเนื่องมองว่ายังเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของตัว PTEP Z11 ยังแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มของขาลงถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการรีบาวด์ได้ตามบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกในวันนี้ก็แนะนำว่าสำหรับสถานะช็อตเดิมให้ทยอยทำกำไรในจังหวะที่ย่อตัวส่วนสถานะใหม่ที่จะเข้าเปิดช็อตก็ให้รอช่วงรีบาวด์ขึ้นไปก่อนแต่ว่าไม่ผ่านระดับ145บาทส่วน BBL Z11มองในส่วนของคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ที่ยังออกมาเติบโตได้ดีแล้วก็บรรยากาศการลงทุนที่กลับมาเป็นบวกของตลาดหุ้นในวันนี้อาจจะหนุนการรีบาวด์สำหรับ BBL Z11 ได้แต่ว่าถ้ามองในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาหนี้ยุโรปเองแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคที่ยังค่อนข้างอ่อนแอก็ยังเป็นแรงกดดันทำให้มองว่า BBL Z11 น่าจะฟื้นตัวได้ไม่ไกลอาจจะขึ้นไปแถวๆบริเวณ130บาทดังนั้นยังให้คงสถานะช็อตต่อเพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงมาอีกครั้งใกล้ระดับ120บาทและวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ140บาทส่วน KTB Z11 ก็ยังคงเห็นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการรีบาวด์ได้บ้างระหว่างวันโดยทั้งนี้ก็อาจจะเป็นไปตามสัญญาณการกลับตัวในส่วนของกราฟรายนาทีที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องก็มองว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตถ้ายังไม่ผ่านระดับ 14.40 บาทก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรเมื่ออ่อนค่าลงอีกครั้งสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future
มองในส่วนของทิศทางยังคงแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะในส่วนของ Go Future เองที่วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นก่อนในช่วงเปิดตลาดหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับบวกขึ้นมา 22.73 เหรียญมาที่ระดับ 1,636.03 เหรียญต่อออนโดยเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Go Future เมื่อคืนนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเห็นการปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 1,600 เหรียญขณะที่ Spot Silver ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน 0.60 เหรียญมาที่ระดับ 30.29 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบสกุลเงินสำคัญเนื่องมาจากว่าในส่วนของยูโรเองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB โดยมีความคาดหวังในเรื่องของแนวโน้มการแก้ไขวิกฤตหนี้หลังจากที่เยอรมนีระบุว่าสามารถใช้กองทุนช่วยเหลือยูโรโซนเพื่อเพิ่มทุนให้กับธนาคารที่ประสบปัญหาแต่ถ้ามองในส่วนของแนวโน้มในช่วงนี้ก็มองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเองยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างผันผวนแล้วก็ในส่วนของราคาโลหะเงินเองก็น่าจะเป็นการดีดกลับสั้นๆในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของ Go Future เองก็แนะนำเน้นเป็นการ Trading Short GFV11 หรือ GF10V11 ในกรอบ 24,000 ถึง 24,500 บาทส่วน Silver Future เองให้รอเปิดช็อต SVV11 ในจังหวะที่รีบาวขึ้นมาเหนือระดับ950บาทแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ 1,000 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของput call volume แล้วก็ put call open interest เองที่เห็นในส่วนของ put call volume ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่2มาที่ระดับ 0.56 เท่าและ put call open interest ที่ปรับตัวลดลงเช่นกันมาที่ระดับ 1.74 เท่าโดยมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call option ที่ปรับตัวลดลงและอยู่ต่ำกว่าระดับ put option ต่อเนื่องยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ามีโอกาสที่เห็นการรีบาวด์ได้ในระหว่างวันแต่แนวโน้มหลักยังมองเป็นขาลงอยู่ดังนั้นสำหรับสถานะเก็งกำไรในลองพุทสัญญาเดือนธันวาที่ราคาเชสิต600จุดแนะนำให้ใช้ในส่วนของลอง S50/11เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเซฟิฟตี้ในระยะสั้นแล้วก็รอทบกำไรเมื่อดัชนีอ่อนตัวลงอีกครั้งทดสอบระดับ580จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ